วัสดีค่ะบาร์บี้ไหมคะพี่ต้อมนะคะลิตเติ้ลการ์เดียนค่ะจากนิสสันฟรีโอพี่เป็นคอลัมนิสต์ของคอลัมน์โฮโรสโคปคอลัมน์ดวงนั่นเองนะคะวันนี้พี่มาพูดถึงสาวราศีพฤศจิกนะคะก็เป็นสาวราศีที่แซ่บจี๊ดที่สุดและเกี่ยวอะไรกับบาร์บี้แก้ผ้าแซ่บเรื่องอะไรลองเดาเร็วจะมีตัวเฉาะฉิ่งขึ้นมาเนี่ยเฉาะฉิ่ง18สาวราศีพฤศจิกช่วงนี้แบบว่าจะขี้เหงามาก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 แต่เป็นความเหงาบนความสุขชีวิตเหมือนกำลังเฝ้ารอเจ้าชายขี่ม้าขาวใครสักคนที่มาเข้าใจเราสักทีและในที่สุดควอเตอร์2นี้ก็จะได้เจอเจ้าชายมาโฉบรับคุณไปทำท่าโรแมนติกกินลมชมวิวอาบแดดสายลมแสงแดดนอนพูลวิลล่าโดดน้ำป่อมแปมในช่วงเดือนเดือนจูนค่ะควอเตอร์2ช่วงปลายบอกได้เลยว่าช่วงนั้นอะน้องๆราศีพิจิกจะหน้าเด็กมา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 กจนไม่ต้องพึ่งโบท็อกหรือฟิลเลอร์กันเลยพบรักแท้ที่เฝ้ารอคือโค้งสุดท้ายสุดๆแบบว่าเกือบจะหลุดโค้งซะละแต่ว่าเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยทายากกีฬาในร่มมากมายสมกับความแซ่บของสาวราศีแมงป่องพยองเดก็ไม่มีอะไรเตือนเนาะสาวราศีพฤศจิกเนี่ยฉลาดที่สูสุดๆๆๆๆแล้วก็เป็นสาวนักสู้บอกได้เลยว่าอย่าบาท้าอะไรเธอนะเธอเป็นคนชอบเอาชนะและหนุ่มๆที่คิดจะมาเอาชนะเธอฝันไปเถอะว่าจะเอาชนะได้เพราะสาวราศีพฤศจิกมาท่าไหนไม้ไหนวิทยายุทธระดับไหนเธอก็รับได้หมดอ้าวลืมบอกทริปของสาวราศีพฤศจิกอย่าลืมยืดเส้นยืดสายก่อนออกกำลังกายในร่มนะคะเพราะว่าเดือนนี้มีโอกาสบาดเจ็บเพราะอาการปวดหลังไปละ